สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้โดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับจะไปพูดถึงเมืองทองปีนี้ความน่าสนใจมีเพียบเปิดตัวสโมสรได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับสำหรับกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกซึ่งแฟนบอลก็ให้ความสนใจอย่างมากทั้งเรื่องของเสื้อใหม่ที่หลายคนชมว่าสวยและคลาสสิกดีนะครับขณะที่สปอนเซอร์ก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมครับนำมาโดยยามาฮ่ามาคาดหน้าอกแทนที่ของ SCG ขณะที่ในเรื่องของเป้าหมายนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับเฮดโค้ชจอมแท็กติกก็อยากจะพาทีมประสบความสำเร็จให้มากที่สุดและมีการเล่นที่ดูสนุกนะครับแม้ว่าเกมแรกอาจจะประเดิมไม่สวยเท่าไหร่ด้วยการบุกเสมอประจวบ2-2แต่ถือว่าทิศทางยังคงดูดีครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในช่วงครึ่งหลังที่เปิดเกมรุกได้สนุกมากๆแต่ทว่าแนวรับยังมีสิ่งที่ต้องปรับอีกพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันเพิ่งแค่เกมแรกเท่านั้นยังมีเวลาอีกหลายเกมครับเมืองทองฤดูกาลนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักเตะที่ได้2แข้งดีกรีทีมชาติไทยอย่างพีรพงษ์เรือนนินผู้รักษาประตูนะครับที่ดึงมาจากสุโขทัยแล้วก็ธีรพลเยาะเย้ยมิดฟิลด์จอมขยันนะครับที่ดึงมาจากสุพรรณบุรีซิตี้รวมทั้งยังได้อดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าทีมชาติไทยกลับมาจากการยืมตัวนะครับก็น่าจะช่วยยกระดับเมืองทองได้เป็นอย่างดีบวกกับนักเตะตัวหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสมพรยศสุพรที่ได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมพิชาอุทาวิรเทพป้อมพันธ์แล้วก็มีดาวรุ่งที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักนะครับอย่างปรเมศวร์อาจวิไลที่ลงเล่นเกมแรกก็สามารถทำประตูให้กับเมืองทองได้แล้วกฤตวิทย์ทัศสาพัชรพลอินทนีแล้วก็วัฒนากรสวัสดิ์ละครครับขณะที่ตัวต่างชาตินะครับก็ยังคงอยู่กันพร้อมหน้านะทั้งซาดอมีซาเยฟนะครับมิดฟิลด์จอมทำประตูวิลเลียนพ็อปนะครับริมเส้นจอมลากเลื้อยแล้วก็ลูคัสโฮชากองหลังจอมแกร่งแล้วก็ได้เจสซี่เคอร์เลนนะครับมาแทนที่ของแดเลและเกมแรกเจสซี่เนี่ยก็สามารถแอสซิสต์ได้เลยนะครับโดยรวมนักเตะต่างชาติของเมืองทองยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมแต่ต้องยอมรับนะครับการที่ทีมเสียแดเลไปเนี่ยก็น่าจะมีผลในแดนหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการพักบอลครับแต่ถ้าว่าทางทีมเมืองทองเองเนี่ยก็ต้องปรับสไตล์และเปลี่ยนแนวทางการเล่นให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของเมืองทองในชุดนี้นะครับด้านมาริโอยูรอฟสกี้ปีนี้ก็ได้สานต่อทีมอย่างต่อเนื่องเขาน่าจะมีความเก่ามากขึ้นในการเป็นเฮดโค้ชนะครับมากกว่าปีที่แล้วรวมถึงยังมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนคือบอลบุกและเน้นการต่อบอลกับพื้นบิลอัพเข้าทำนะครับไม่มีเตะทิ้งมั่วซั่วอยู่ที่ว่ามาริโอเนี่ยจะทำให้แนวทางนี้ของเมืองทองไปได้ไกลแค่ไหนและเล่นได้เนียนมากน้อยเท่าไหร่เชื่อว่าด้วยแพชชั่นและความทุ่มเทกับทีมอย่างมากของมาริโอนะครับเขาคงจะมีวิธีการใหม่ๆมาเสริมให้ทัพกิเลนพยองรวมถึงมีจิตวิทยาที่ดีที่คอยปลุกให้กับนักเตะเมืองทองทุกคนสู้นะครับและผมคิดว่าทางเมืองทองเนี่ยจะได้อะไรใหม่ๆจากมาริโอเพิ่มเติมจากฤดูกาลที่แล้วแน่นอนครับเรื่องเกมลุกไม่น่าเป็นห่วงเพราะเมืองทองเนี่ยหลากหลายอยู่แล้วนะครับดูจากเกมแรกแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคงเป็นเรื่องของเกมรับที่ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับมีแค่ลูคัสโฮชาที่เป็นตัวความหวังได้คอยสกัดคอยแบกในแนวรับขณะที่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องเร่งพัฒนาฝีเท้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นดาวรุ่งและมักจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยๆนะครับทั้งชาติชายสลิงคาแล้วก็มาโคบาลีนี่ก็อยู่ที่ว่ามาริโอเนี่ยจะปั้นนักเตะเหล่านี้ให้เป็นกำลังหลักได้ในทิศทางไหนและมอบความมั่นใจให้กับพวกเขาได้ดีมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็ต้องรอดูนะครับแต่ต้องยอมรับแนวรับเมืองทองตัวเลือกไม่มากเป็นจุดที่น่ากังวลนะครับจากผลงานเกมแรกก็บ่งบอกชัดเจนเลยว่าการยืนตำแหน่งยังผิดพลาดกันอยู่แต่โดยรวมแล้วเมืองทองในฤดูกาลนี้นะครับยังคงมีความน่าสนใจอยู่มากมายอยู่ที่ผลงานว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เชื่อว่าแฟนบอลกิเลนพยองเนี่ยคงจะได้ดูทีมรักเล่นเกมลุกจัดเต็มแน่นอนและปีนี้จะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งในอะคาเดมี่ครับได้รับโอกาสลงเล่นอย่างเต็มที่ส่วนผลงานจะออกมาเป็นยังไงก็ติดตามกันให้ดีนะครับแต่เชื่อว่าเมืองทองปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นฟุตบอลได้สนุกเร้าใจแฟนบอลแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทางทีมงานจัดสรรมาให้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ